นั้นเขาถามว่าทำไมหน่อยจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็คือต้นไม้ชัดอันที่หนึ่งข้อถึงได้เริ่มเทิมเลยเห็นไหมมาจากเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับยังไม่พอยังมีหลักการคิดมีวิธีคิดอีกชั้นต่างหากเพราะฉะนั้นชื่อมันไม่ได้โอเคไหมครับไม่ว่ามันจะเรียกว่าเชื้อราเชื้อโรคไม่รู้เบียนหมดก็ได้กันมันรามาเลยจะกินให้ดูปลาไปเยอะเลยเชื้อราเนี่ยลูกคำว่าเชื้อรานี่กระดาษปราบยากมากนะฮะเชื้อรารู้จักสเก็ตเงินไหมพี่นั่นแหละให้ตัวเชื้อราสเก็ตเงินเนี่ยคือเชื้อราให้รู้ว่านั่นแหละลูกมาปราบไปเยอะแล้วสองฝ่ามือมากเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยทำไมมันถึงปราบยากนั่นเนี่ยเชื้อราบอกเลยว่าครึ่งนึงมันเป็นพืชครึ่งนึงมันเป็นสัตว์มันคุยไม่รู้เรื่องถ้าเป็นสัตว์มันคุยได้รู้เรื่องหมดจากสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะได้มันว่าไวรัสกระอ่างลุงหมอคุยมันรู้เรื่องหมดสัตว์ตัวเล็กน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสลุงหมอคุยกันรู้เรื่องหนึ่งนี่คุยด้วยวิธีไหนเฮ้ยมันเป็นเคล็ดของลุงหมออยากได้ก็ตามมาให้ใกล้จะบอกวิธีให้อยากได้ไหมล่ะจะถ่ายทอดให้ตัวเคล็ดอยากได้ก็จะถ่ายให้ได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าโอเคไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมลุงหมอจึงไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคมิตรสัตว์โลกไอ้แม่ก็เพราะตรงนี้แหละที่มาที่ไปไอ้ภูมิแพ้ภูมิเพ้อที่เขาว่านะแค่นะเอาล่ะไปต่อ จะเป็นเรียกว่าไวรัสก็ได้จุลินทรีย์ก็ว่าได้แบคทีเรียก็ว่าได้มาเลยท้ามันด้วยไอ้ที่ว่ามะเร็งเนี่ยท้ามันด้วยเนี่ยมันจะจัดการมันอยู่เนี่ยมันเกิดมาท้าทายอย่างนี้จะดีนะไม่ให้ใครเดือดร้อนรักษาตัวเองได้ก็ยังรักษาผู้อื่นต่างหากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่พูดผิดกันแบบจ้ามประจักษ์เพื่อตรงนี้ครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจยิ่งมาค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์โอ้โหมันก็ไปกันใหญ่สิครับมันกี่แรงบวกอะพี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องภูมิแพ้ภูมิเนี่ยอ่านไปอ่านมามันก็วนสุดท้ายแล้วตายหาเลยกูไม่อยากจะอ่านอ่านแล้วมันเข้าตัวหมดมันไม่ผิดเลยไม่งั้นก็ไม่ผิดไม่ว่าใครมาอ่านก็เข้าตัวหมดตัวไม่เข้าอย่างนี้คือลุงหอก ไม่มีสิทธิ์เข้าตัวลุงหอกได้เลยคนเห็นไหมเมื่อเพื่อนมันไม่น่านะตั้ง 40% ของประชากรของโลกที่เขาว่าตั้ง 4,000 ล้านคนละประมาณ 3,000 ล้านพันคนกว่าก็แล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถึงบอกวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้แล้วจ้ากลับมาเลยครับพี่ว่าแล้วก็เติมเสื้อเพลิงเพื่อที่จะก็ให้พลังงานแก่ไม่ใช่จะเป็นเชื้อราจะเป็นเชื้อโรคที่เขาว่าถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันจะไปทำอะไรเราอ่ะใช่ป่ะเพราะพวกนั้นก็ต้องการพลังงานเดี๋ยวข้ามพลังงานครับไวรัสมันก็ใช้พลังงานรักษาชีวิตของมันจุลินทรีย์ก็เหมือนกันก็ต้องการพลังงานรักษาชีวิตมันในเมื่อดูหนอมีพลังงานมากมายมหาศาลนะมันก็มากินมาอยู่ที่นี่แหละลุงหอกเนี่ยนอนนั่งแต่หนาโอ้ยสบายนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมถ้ามันกินอิ่มนอนหลับแล้วมันจะทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรเรานี่เลยคือภาษาลุงหอกนะไปแล้วกลับให้ได้กรุณาพิจารณาตามนี้ลองดูสิครับว่าต่อไปมันจะเลิกโคตรทีหนึ่งโรคนั้นโรคนี้ทีนึงใช่ไหมครับมัวแต่อมโรคนี่ไหวละพี่โอ้โหคนมันต้อง 4, 5, 6, 7, 8 โรคโอ้ยมันจะไปทำอะไรได้มนุษย์นะแค่ไหมพี่พอไหวไหมครับวันนี้ใครดูคลิปวันนี้ดูวานก็ไม่จำไม่ได้หรอกมีคนนึงเข้ามาจากสุพรรณหูลมออกหูดูคลิปเอาไว้นะโอ้โห
กว่าผมจะใส่ความเข้าใจเข้าไปได้จะเป็นการกวาดลานวัดกวาดไปจากริมวัดต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาต้อนมาตัดทิ้งไม่หมดเลยโอ้โหทั้งต้นทั้งตัดทั้งกระต่ายจนกระทั่งลืมกันไม่ว่าเนี่ยมันหายไปได้ไงท่านบอกว่าจิตวิทยาคนบอกว่าจิตวิทยาอันที่หนึ่งนะนี่สองไสยศาสตร์ถามว่าไสยศาสตร์ลุงออกจุดทูบจุดเทียนไหมเนี่ยมีคาถาไหมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะจิตวิทยาได้ยังไงก็เลยบอกอันนี้คือจิตศาสตร์ลุงจิตศาสตร์นี่คือจิตศาสตร์วิชาศาสตร์ชั้นเอกของโลกด้านจิตเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้หายได้ขนาดไม่มีอะไรเดินเซมึนหน้าตัวมึนเดินเซโอ้โหที่แรกผมนั่งปุ๊บมานั่งข้างนะผมบอกว่าลุงผมเห็นแต่ท่าเดินมาแล้วด้วยผมทักคำแรกเลยห้ามหยุดหายใจที่นี่นะเดี๋ยวงานจะเข้าเห็นไหมพอดีก็มีลูกเข้ามาด้วยห้ามหยุดหายใจนะผมดูคนดูง่ายนะครับบอกให้ทราบว่าเวลาผมทักอะไรต่างๆนานเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าอย่าหยุดหายใจนะเกือบไปละครับเกือบหยุดหายใจละครับต่อหน้าลูกหลานกันเกือบหยุดหายใจละครับพอดีผมรู้ทางสองมือเปล่าแล้วเนี่ยครับคนในสังเกตคลิปไปดูแล้วลุงชื่ออะไรประเทืองมั้งรู้มันจะชื่อประเทืองนั่นแหละครับก็โอเคก็ถือว่าหูอื้อหูลมออกหูเราหยุดได้ถึง 98% ก็เรียกว่าหูรู้เอ้ยหูรั่วสิหูรู้หูรั่วหูรู้อ้าวลมออกหูฟังให้ดีนะครับฟังนะครับในร่างกายมันมีดินน้ำลม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 ไม่ออกแย่เหมือนกันนะพี่ลมออกไม่หยุดแย่เหมือนกันนะพี่เห็นไหมลมไม่ออกปกติเวลากินเข้าไปแล้วมันเอิกอากออกทางปากบ้างออกทางปากเอาเจ้าพยาบ้างใช่ป่ะครับเนี่ยลมนะถ้ามันออกทางปากเอาเจ้าพยามันไม่ออกมันก็ตีขึ้นออกทางปากเอิกอากเอิกอากเลยนะครับลุงเห็นไหมลุงออกจับคนเนี่ยอกอากอกอากเลยครับจะบอกให้ทราบครับมาเยอะแล้วทำมาหยุดเยอะแล้วทำมาหยุดนะครับแต่เวลาหยุดไปเขาเห็นคุณค่าด้วยว่าปล่อยเข้าไปกันแล้วเราไม่ได้ที่ให้ก็ให้ไปไม่เห็นต้องเสียหายเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราได้คือเรานะครับ ผมคิดผมงี้แล้วพี่เอ๋ยนะเอาหลังคือลมออกหูแบบกันสนั่นหวั่นไหวจนกระทั่งเอาไม้ท่อนไม้ปิดหูเอาไว้นะเอาท่อนไม้เนี่ยประมาณนิ้วก้อยเนี่ยอุดรูหูไปเลยลมมันออกเอาละก็พระบรมราชก็ต่างอย่างนั้นนะครับไปมาก็ลมหยุดหายจากการออกตอนนี้ก็ฟังอยู่เด่นนอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับก็อะไรให้อะไรนะให้อะไรเฟสใช่ไหมไปเรียบร้อยเขาก็ดูอยู่เชื่อว่าดูอยู่แน่นอนครับในนินทาก็สนอยเนี่ยนะครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับตรงเกิดความเชื่อและเหนือความจริงจนกระทั่งสงสัยว่าโอ้ต้องใช้หลักจิตวิทยาโถจิตวิทยาเป็นวิชาที่ผมลำดับไว้แล้วเห็นไหมครับจิตศาสตร์เนี่ยสูงที่สุดตามมาก็ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับต่อมาก็ไสยศาสตร์ต่อมาก็คณิตศาสตร์ตามมาก็วิทยาศาสตร์ตามมาทีก็คือจิตวิทยานั่นเองครับนะครับวิชาจิตวิทยาคือวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนะครับจำด้วยวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่พูดอาจารย์บางทีมากที่สุดในเรื่องของวิชาชีพใดๆนะครับจำหน่อยครับตรงนี้มากมากมากแต่ก็ดีนะคนที่เขาศึกษาด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาจะไม่มีโทษกับใครนี่คือความดีของวิชาที่เขาเรียนวิชาจิตวิทยานะครับนะจะไม่เป็นโทษกับใครยืนยันครับเพราะว่า
ขาจะศึกษาทางด้านจิตด้านใจนะแต่มันไปไม่ถึงในการที่เป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแหมถ้าผมได้มีโอกาสต่อยอดให้กับท่านเราที่ว่าเนี่ยอย่างนี้เลยครับเพราะว่าหลักการวิธีการท่านรู้มันหมดแล้วจิตวิทยาแต่มาเอาศักยภาพส่วนหนึ่งที่ลุงหมอจะให้ไปสักวันจะเสนอเข้าไปในนะกรมสุขภาพจิตนะจะช่วยนักจิตวิทยานะจะช่วยนายแพทย์นางจะช่วยนายแพทย์นางแพทย์และนางสาแพทย์ครับจะให้ได้อย่างง่ายได้ครับเดินอันนี้ง่ายได้เพราะว่าฐานองค์ความรู้มีมากแล้วโอเคมั้ยผมไม่อยากจะให้ได้ยินท่านพูดอาจจะบางทีไม่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วในส่วนที่ท่านมีถ้าเติมจากลุงหงอสักหน่อยนึงลุงหงอยินดีนะให้ด้วยให้ฟรีด้วยนะครับบอกให้ทราบผมไม่คิดสตังค์อยู่แล้วเรื่องนี้จริงเพราะว่าถือว่าทำบุญยิ่งกว่าบุญอีกให้รู้ป่ะสำคัญแต่เพียงว่าอย่าทิฐิมานะเท่านั้นแหละอย่าอีโก้นะถ้าอีโก้แล้วก็กับบ้านใครแล้วครับไอ้คนจะให้กับคนไม่ยอมรับไม่พอเนี่ยมันดันกลับมาอีกทีนึงโอ้ยสุดยอดอีโก้นี้ไปไกลเพื่อคนเพื่อนนี้ไม่สนอยู่แล้วนะครับเนี่ยคนมันมีดีที่จะให้พูดอย่างนี้แล้วครับ ใช่นะดูสิครับความคิดผมจะขนาดตกลงหวังว่านะครับพูดมาทั้งหมดคำถามสุดท้ายห้ามตรองถามว่าท่านมีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ามีแล้วขอดูนิ้วมือดูสิไหนล่ะไปไหนล่ะเครื่องมือจะต้องดูถ้ามีแล้วขอดูนิ้วมือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเสียงนี่คือพลังงานของเสียงลุงหงอกโอเคไหมครับซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกต่อไปนี้คนที่อยู่หน้าจอทั้งหมดที่เคยเป็นแพ้ภูมิอะไรต่างๆนะก็ตามทีภูมิแพ้ภูมิที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงสู้ไก่สอนไม่ได้หรอกพุ่มพวงให้ดูไว้ยังไงก็สู้ไม่ได้ไก่สอนเหนือกว่าเยอะพุ่มพวงให้เร็วสบักเออเก่งไหมปราบมาเยอะแล้ว SLE เนี่ยดูไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยปราบมาเยอะโอ้มาแล้วจ้าก็แปลว่าในจอได้ภูมิต้านทานหมดแล้วนี่ต่อไปพวกเราเจ้าค่อยจะไม่มีคำว่าภูมิแพ้ภูมิก็ไม่มีภูมิแพ้ก็ไม่มีมันต้องได้ยังไงเสียมันถึงจะเจ๋งแผ่นดินนี่มันจะได้สูงไปบ้างประมาณนี้โอ้โหเยอะจริงๆเลยใช่เยอะน้อยเปิดโอ้ดูไม่ทันเดี๋ยวยังไงไหมโอ้ได้เต็มที่เนี่ยโอ้ยโอ้ก็ภูมิแพ้เหมือนกันนะให้รู้ไว้โอ้ยโอ้นะครับแต่ผมไปอยู่ต่อหน้าผมจะไม่พูดกับนั้นนะเลยแล้วก็แพ้คือถ้าผมจะดูแลใครเนี่ยผมจะไม่พูดหรอกครับว่าเป็นนั่นเป็นนี่ผมจะไม่พูดเด็ดขาดแต่รู้ว่าตัวเขาไม่สบายไม่อะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สบายเนื้อสบายตัวก็แค่นี้เองจะไปแพ้ทำไมล่ะครับมีแต่คนอื่นก็จับโรคใส่ลุงงอบอกไม่มีโรคหรอกโอเค how you oh why oh สบายอยู่แล้วเจ้านี้รับรองเลยโอเคนะเอาละก็จะดูไปเรื่อยๆว่ามีผู้ใดเด้อถามเนี่ยลุงงอคะขอแจ้งข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพาลูกน้องที่โดนของร้อนโดนของร้อนหลังคุณลุงกำจัดให้แล้ววันนี้เอาผ้าออกแล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วก้าเฮ้ลุงมันได้ยินเมื่อคืนที่ฝันผมบอกผมมีธุระนั่นนะครับมีธุระด่วนก็นั่งคอยตรงนี้นะครับโอเคนะลูกน้องเขาถูกน้ำร้อนลวกมันเต็มๆเนี่ยนั่นเจอวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับพลังงานแสงบอกให้กันรู้สึกจะมีคลิปมีไหมมีคลิปมีพลังมีคลิปเป็นพลังงานแสงใช้แฟลชอย่างเดียวนะฮะนั่นแหละครับใช้พลังงานแสงนั่นนะครับจำให้ดีผมว่าผมใช้ได้หมดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานอะไรได้ผมใช้ได้หมดผมบอกให้นะครับนั่นใช้พลังงานแสงอย่างเดียวเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนเลยนะครับไม่ได้เอามือจับแต่ต้องเลยจะเป็นเพราะว่าสายแสงแปดสองสามทีนั้นถามว่าปวดไหม
แล้วนะมันมีคำว่าแสบร้อนปวดผู้ความรวมปวดแสบปวดร้อนนั่นเองครับมันมีแสบพวกเจอน้ำร้อนลวกนะครับเจอไฟกับเจอน้ำร้อนบอกกันเลยว่าน้ำร้อนมันกินไปกว้างกินวงกว้างนะแต่ไม่ใช่ไฟคลอกที่ถนนเพชรบุรีเมื่อประมาณสัก10-20กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นรถลงจากทางด่วนแล้วก็คว่ำนะแก๊สระเบิดกันโอ้โหตายกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นไม่ว่ากันอันนึงแก๊สไฟนะครับไอ้นี่น้ำร้อนลวกน้ำร้อนหม้อแกงเข้าใจไหมก็กำลังทำครัวอยู่คงจะจับหม้อนะคงจะหัวหม้อมันหลุดมันขาดประมาณนั้นนะครับเทราดขาตัวเองนะโอ้โหคนไม่เคยเจอเนี่ยผมบอกว่าก็บอกว่าจะไปหาหมอวันพรุ่งนี้ผมมารีบมาเร็วๆพอดีเขาไปโรงพยาบาลทำแผลมาก่อนก็สมควรแล้วครับทำแผลเขาไปทำความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ความคำว่าเจ็บแสบร้อนปวดอยู่ที่เดียวกันเจ็บปวดแสบร้อนอยู่ที่เดียวกันครับเจอน้ำร้อนนี่จำไว้เลยนะครับเอาล่ะว่าแล้วเขาก็เดินกับเพลงว่าที่นี่ เจอลงหมอแค่ไม่เกิน3นาทีเลยครับหายตึงหายจริงๆนะไม่ใช่หายธรรมดานะเดินนี่คล่องเลยโอเคนะนี่เราจะหาว่าขี้คุยโอเคดีมากครับก็ได้แจ้งข่าวมานะนิดนึงต่อไปทีนึง แล้วหมอบอกไม่เป็นไรแล้วพนักงานบริษัทยอดเยี่ยมจริงๆค่ะขอ thank you very big มากค่ะไม่งั้นเด็กคงไม่ต้องนอนทั้งคืนเพราะมันเจ็บมันปวดไม่ต้องไหนนอนละเพราะมันเจ็บมันปวดนะบอกให้ไปล้างแผลสัก 2-3 วันอ๋อหมอเขาบอกให้ไปล้างแผลจริงๆไม่ต้องล้างแล้วครับถ้ามันแห้งแล้วอย่าไปล้างครับแผลจำไว้ด้วยครับถ้าล้างก็ไม่แห้งโอเคไหมเอาเฉพาะน้ำถ้าเป็นผมนะผมใช้น้ำเกลือสำลีฮะไม่ใช่ไปล้างทั้งหมดนะครับไอ้ที่มันยังไม่สนิทที่มันพองที่อะไรพวกนี้นี่นะใช้น้ำเกลือก็พอครับนะน้ำเกลือเล็ก แล้วก็ปิดหากันแมลงวงระแวงแมลงวันนั่นเองนะครับที่ไม่ต้องไปทำอะไรที่ดีเพราะมันจะแห้งไปเลยโอเคนะน้ำร้อนลวกไฟไหม พลังงานบริสุทธิ์นี่มันสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบว่าเพราะน้ำร้อนมันแผลมันพอมันจับไม่ได้ผมใช้แสงอย่างเดียวแสงไฟแฟดธรรมดาเนี่ยครับมีปัญหาหนูอยากไปให้ลุงหอกรักษาค่ะหนูหนักแน่นตัวบวมค่ะวันไหนหนูไปคะอันนี้ติดต่อ LINE ID นะครับ LINE ID 22.7 นะเขาจะมีอาสาสมัครช่วยดูให้นะครับนัดแนะนู่นนี่นั่นพยายามอย่าดิวกับผมโดยตรงนะครับเพราะผมมีแต่นั่งปิดเปิดสวิตช์อย่างเดียวตอนนี้นอกนั้นมีคนก็ทำให้หมดโอเคนะครับผมก็มีบุญประมาณนั้นแหละถ้ามีบุญโอเคเนาะโอเคอ้าวมีใครเพิ่มเติมไหมคำถามทางเฟซมีบอไม่มีผมก็โยนมาหา YouTube แล้วทีนี้หา YouTube ตามเคยโปแล้วก็เชียร์แล้วก็ชัวแล้วก็ชาทีนี้เอาชาจริงๆเลยโปนี่ตะเลนโอเคโอ้ยไม่มีน้อยมาเลยภาพชัดเจนดีฝนตกไปปล่อยทั้งวันค่ะเสาบนคนโก้โอเคครับรับแซบครับแก้วตาสุลาภูนแก้วตาสุลาบมูอันนี้มียกนิ้วเลยเนี่ยก
ดแชร์เขาเรียกกดแชร์เลยเนี่ยเรียกกดชอบก็มีทั้งชอบและแชร์เนาะโอ้ยวันนี้มีคนกดแชร์เยอะแล้วเนี่ยคุณสาครก่อชัยน้ำพึ่งก่อชัยไก่ทองก่อแชร์เอาเข้าไปก็ถ้าเห็นว่ามันเหมาะสมควรนะก็แชร์ไปเพราะว่าจริงๆแล้วคำพูดผมอยากจะให้ลูกหลานท่านฟังเพราะว่าผมจะรู้ว่าเด็กมันจะเกิดมาแพ้ทั้งหมดเลยนะครับผมอยากจะให้ลูกหลานท่านได้ยินได้ฟังนะครับบอกตามตรงเลยครับเพราะว่าพลังงานผมจะเป็นอย่างนั้นนะจะช่วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเปิดดังๆฮะเสียงผมเปิดดังๆรับรองแมลงวีได้บินหนีหมดนะร้อนรู้สิไม่เชื่อไม่ลองจะรู้ได้ไงล่ะครับใช่ไหมล่ะเสียงต้องทดลองนี่อะไรที่มันไม่สูญเสียหายอะไรก็ลองไปนะครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วฮะการแพทย์แผนตะวันตกนะครับจำด้วยครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะครับบอกให้ทราบเอาไว้ถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นมดยุ่งแมลงจะทำให้เรามีความรู้สึกผิดในใจเพราะคนรุ่นเก่าสอนกันมาว่ามันบาปแล้วบาปมันบาปยังไงครับโอ้ยตายบาปยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันละถ่ายถอนบาป จริงๆถอนบาปเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันคำพูดต่อไปนี้มันอยู่ในความหมายเดียวกันนะคำว่าถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองผิดนะจะไปยืนอยู่โคนต้นไม้ก็ได้สารภาพผิดกับต้นไม้นะครับนะไปยืนกลางแจ้งสารภาพผิดมันสำคัญว่าคำว่าผิดอะไรก็ได้ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดคำว่าผิดก็แล้วกันนะครับก็แปลว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ดีนะอธิษฐานหรือในบอกว่าสารภาพบาปก็คือยอมรับผิดนั่นแหละครับมีแค่นี้เองความหมายมีแค่นี้เองใช่ไหมครับพูดให้มันสละสลวยหน่อยมีระดับหน่อยเข้าไปในโบสถ์ไปในวิหารไปในวัดวารามโอเคไหมก็ไปยืนสารภาพก็คือความนึกนั่นแหละมันจริงๆมันคอมมอนที่สุดแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกตัวหรือไม่ว่าตัวเราผิดอยู่ตรงนี้เองถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดนะฮะแล้วก็อยู่ไหนก็ได้คนเดียวให้ขอโทษเพื่อนฝูงก็ขอโทษโปรดอภัยนั่นนะครับขอโทษขออภัยแค่นี้มันก็ตรงกับคำว่าสารภาพบาปแล้วโยมโอ้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกนะโอเคไหมเอาล่ะทีนี้ถ้าว่าเกิดกับตัวบุคคลเช่นนะครับเช่นจำได้นะเช่นนะครับคนที่เขาอายุน้อยกว่าเราเราเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าไปนะถ้ารู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอะไรผิดกับเด็กก็ขอโทษเด็กซะนั่นคือสารภาพบาปกับให้เด็กกับเด็กเข้าใจไหมครับอันเดียวกันมันมีความหมายอันเดียวกันสารภาพบาปกับเด็กเพราะไปทำให้เด็กเขาไม่พอใจหรือเจ็บตัวหรือใดๆจากภาษาความรู้ที่ส่งไปแรงๆเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียกว่าสารภาพบาปแล้วนะโอ้ยรู้จักลุงหอกมันง่ายจังแท้ห่วยๆชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเลยพี่ก็
ไม่ต้องผูกเนคไทใส่สูทหรอกสารภาพบาปจริงว่ะไปอยู่ห้องน้ำแก้ผ้าคนเดียวสารภาพไปเลยโอ้สบายมากโอเคไหมเนี่ยถ้าเป็นบุคคลมีพิธีจอเขาเรียกว่าขอขมาไงนั่นแหละนั่นแหละวันไหว้ครูบ้านเราเนี่ยไหว้ครูเคยนึกไม่ดีกับคุณครูคนนั้นคนนี้นะครับเห็นไหมถึงวันเวลาไหว้ครูเดือนมกราผมจำไม่ได้นั่นแหละยุคสมัยผมเนี่ยมันมีทั้งอะไรมีดอกมะเขือมีมะเขือพวงแล้วก็มีหญ้าแพรกเนี่ยหญ้าตีกันนั่นมัดเป็นห่อเข้าไปทูบเข้าไปจะให้ดีใส่เทียนนิดนึงทูบนิดหน่อยนึงประมาณเนี่ยนะไหว้ครูหรือในหนึ่งก็ขอขมาคุณครูนั่นแหละครับก็คือสารภาพบาปโอ้ยมันจะไม่ยากวงเล็บหาอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเข้าใจไหมนั่นแหละแล้วคุณครูก็ให้ศีลให้พรนี่คือวัฒนธรรมนะครับไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมนะประเพณีวัฒนธรรมนี่คือใช่หรอโอเคไหมครับทีนี้สำคัญว่าหน้าวันนี้คุณครูที่รักทุกท่านทุกคนเคยมีความรู้สึกนึกคิดว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างดีๆของเด็กบ้างไหมให้มันกราบไหว้ให้เด็กๆกราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจน้อมนำประเพณีแบบโยนิโสมนสิกาเหมือนกับพระสงฆ์องค์เนรโยนิโสไม่ใช่ไหว้กราบแบบเหมือนกับจะไปทิ่มอะไรของหมูของหมาก็ไปด้วยอย่างเงี้ยเอางั้นเหรอมันจะมีความนอบน้อมด้วยนะแปลว่าน้อมนำทั้งกายและใจใช้คำว่าสารภาพบาปมันก็เหมือนกับว่าเป็นทางลึกๆด้วยมันมีความนอบน้อมในทีมันเองครับว่าสารภาพบาปในสถานที่อันเป็นของศาสนาสุเรามัสยิดได้หมดวัดวารามได้หมดโบสถ์วิหารได้หมดแม้กระทั่งควายยืนกลางทุ่งอยู่ก็ได้โอเคไหมครับเพราะว่าทุกอย่างที่ตัวเราขอให้รู้คำว่าผิดอย่างเดียวสำนึกเอาไว้โอเคไหมถ้าหากว่าเป็นบุคคลอะไรก็ตรงตรงก็ยิ่งดีประมาณนั้นครับโอเคในสารภาพโอเคไหมครับเราผ่านไปถ้าเราฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นมดหรืออะไรให้เรามีความรู้สึกผิดในใจคนรุ่นเก่าสอนมาว่าเป็นบาปโอเคตกลงต่อเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าไปฆ่ามดเมื่อเช้านี้จะสารภาพบาปต่อมดไปกราบมดนี้ไหมเนี่ยใช่ป่ะตียุงให้ตายเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาสารภาพบาปต่อยุงบินมาวันนี้ยกมือไหว้ยุงเอางั้นไหมโอ้ยแล้วไปของแค้นโอเคไหมครับต่อไปก็จะทำอีกก็แค่นั้นเองใช่ไหมขอโทษนะเว้ยยุงลุงงองนี่สบายเลยตอบทีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วจริงกินทีทั้งตัวเลยไม่ต้องมาเกิดแล้วกินทีเดียวไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกทุกอีกลุงงองกินเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคนะโอเคหมดจ้าสวัสดีลุงวันนี้ลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูงั้นเหรออ๋อโอเควันนี้ลุงตกใจเหมือนลุงเคยบำบัดให้หนูโอเคเคยบำบัดให้หนูมันคอตกเลยหนูคนที่ว่าเนี่ยคอตกเลยนะต้องเคาะกันหลายนาทีเหมือนกันละวันนี้ลุงวันนี้นะฮะก็ทำนองเดียวกันแต่เขาแวบไปนิดหนึ่งนะครับครับเขาฟื้นมาปุ๊บคนละเรื่องเลยนะครับโอเคครับรับแซบครับลุงประเทืองรับพลังงานลุงไม่ทนเพราะไม่ได้ตั้งตัวค่ะลุงประเทืองวันนี้นะฮะรับพลังงานลุง
ไม่ทันไม่ทนนี่ไม่ทันไม่ทนนี่แขนไม่ทนนะครับเอาว่าไม่ทันกันแล้วกันเพราะไม่ได้ตั้งตัวลุงลืมบอกเขาให้หายใจแต่สินทุง่วงนอนไม่ได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันไม่ได้เตือนลุงวันนี้หายใจความจริงก็เตือนตลอดหายใจไว้นะว่าไงเดี๋ยวหยุดหายใจที่นี่ไงเดี๋ยวจะได้เผาประมาณนั้นครับเดินแค่เดินมาก็บองออกแล้วเตือนทีแรกนั่งโป๊ะคำแรกนะคำแรกด้วยอย่าหยุดหายใจที่นี่นะครับเดี๋ยวงานจะเข้าดีแล้วที่มีลูกหลานมาด้วยโอเคไม่รู้เวลาผมทักใครเห็นเล่นๆนะครับส่วนมากผมก็ไม่ทักหรอกครับผมจะรู้พวกนี้มันจะรู้เป็นในๆรู้เป็นในยะเดินมาหน้าซิดหน้าเสียวก็รู้แล้วโธ่โอเคนะไปต่อครับผมจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับถ้าพูดคำว่าจิตอุปมาก็แล้วกันนะอุปมาว่าถ้านึกคำว่าจิตให้นึกถึงจับเอาไว้ในกระสอบเอาไว้หนึ่งกระสอบแล้วโยนข้าฟ้าฝั่งคลองไปฝั่งนู้นเอาไว้ฝั่งนู้นเลยเนี่ยโอเคไหมคำว่าจิตจิตเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับยิ่งจิตบริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดของความบริสุทธิ์นะมันเป็นนามมันไม่ใช่ของสิ่งของแบบนี้มันอุปมาว่าถ้ามันจับใส่กระสอบได้จิตขอนิสว่าเอาไปจับใส่กระสอบแล้วก็โยนเอาไว้ฝั่งคลองฝั่งนู้นฝั่งคลองฝั่งนู้นนะเดี๋ยววุ่นวายกับมันนี่ครับว่าจิตหมายความอย่างนั้นนะครับคุณทะเลลึกจิตอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วจิตต้องใช้ความรู้สึกไหมครับนั่นแหละเอาจิตไม่ใช่ถอดจิตนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นการสมมติฐานเพื่อมองเห็นภาพจิตมันมีกายใจจิตโอเคไหมครับใจกับจิตมันแยกจากกันไม่ออกหรอกขออภัยกายกับใจโทษทีครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันความจริงจิตมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันนั่นแหละครับนะการอธิบายของสามสิ่งในวิธีเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะอธิบายของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นทุกขังอนิจจังอนัตตากฎพระไตรลักษณ์เนี่ยของสามสิ่งเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนของสามสิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคนะเหมือนกันกายใจจิตก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนจับแยกไปก่อนซะปุ๊บก็บอกบางเห็นภาพอ๋อเหลือกายกับใจของเรานะครับโอเคนะพอเวลามาถึงกายกับใจปุ๊บไงต่อกายเขาพูดถึงใจใจก็ต้องสงบใจสงบมันเป็นยังไงความหมายของคำว่าใจสงบมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันได้แค่ภาษาโอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกผมก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามันง่ายมันจะมีลุงออกมาพูดให้ฟังเหรอเออก็เพราะมันยากนะมันต้องมีลุงออกมาเล่าให้ฟังในนาทีนี้วินาทีนี้โอเคไหมวันนี้ก็วันที่20สิงหาเนาะใช่บางดูนะอันนี้ก็จะใช่20สิงหา2562นะครับมาวันนี้นะครับยืนยันว่าถ้ามันง่ายผ่านๆมานะฮะมันไม่มีลุงหอกมาเล่าให้ฟังในระดับนี้ได้หรอกเออก็เพราะมันยากจึงเกิดลุงหอกมาให้เล่าให้ฟังแบบง่ายๆโอเคไหมครับมันต้องงั้นสินั้นจะไปต่อได้โอเคนะก็ยังไงก็ตามครับเรื่องของความรู้สึกนี่นะฮะเป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างกายกับ
กายกับใจก็ว่าได้ครับนะความรู้สึกนี่มันต่อเชื่อมมันอยู่แล้วใจกับจิตนี่มันยิ่งแนบเนียนมากนะครับใจกับจิตมันยิ่งโอ้โหเลยเอานะกายคือความรู้สึกต่อกับใจนี่นะนะงับอากาศนี่ฮะได้ผลจริงๆครับงับอากาศได้ผลมากพยายามติดตามทุกฝีก้าวของไตเติ้ลแมนเขานะครับผมบอกให้ชัดๆกันอย่างนี้อะไรก็ตามที่ออกจากปากผมเนี่ยแปลว่าลุงออกการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวคิดว่าผมจะการันตีใครง่ายนะให้ดูไว้เดี๋ยวคิดเด็ดขาดนะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับคนเราตายไปจะเกิดเป็นสัตว์ได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับผมไม่ได้เพราะว่ามนุษย์มันวิวัฒน์มาจากการเป็นสัตว์มาก่อนนะครับแต่มันขึ้นชั้นมาแล้วโอเคไหมครับขึ้นชั้นมาแล้วจะเป็นสัตว์อีกเป็นไปไม่ได้เลยฟังต่อ อย่าลืมนะฮะว่าตายไปแล้วตกนรกผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับไม่ยอมรับเลยนะครับนะโอเคนะมันอธิบายอย่างนี้เออถ้าทำดีหนีชั่วจนเป็นนิดตั้งแต่เริ่มเกิดจนตั้งถึงวันตายเชื่อซะว่ายังต้องเกิดอีกต่อไปฟังใหม่ตั้งแต่เกิดถึงตายถ้าทำดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นชาติสุดท้ายแปลว่าต้องเกิดใหม่แน่นอนโอเคนะเอาล่ะจะเกิดยังไงล่ะจะตกนรกไหมจะเป็นสัตว์อะไรต่างๆนะที่เขาว่าไหมผมบอกไม่เด็ดขาดแน่นอน 100% ถามว่ามันเป็นยังไงเช่นเอาเป็นว่าถ้าทำดีหนีชั่วนะทำดีหนีชั่วนะเป็นหลักนะครับทำดีหนีชั่วนะเอาว่าทำชั่วทำดีมากกว่าชั่วก็แล้วกันโอเคไหมทำดีมากกว่าชั่วมันจะมีคำว่าทำชั่วมากกว่าดีด้วยเอาล่ะทำดีมากกว่าชั่วถ้าสมมติว่าเกิดชาตินี้โอ้โหสุดขี้เหร่จังเลยเว้ยขี้เหร่จังเกิดครั้งต่อไปจะสวยกว่าเดิมก็มีสำนวนนะอยากสวยให้รักษาศีลอยากรวยทำบุญแน่มาเคยได้ยินไหมครับอยากสวยรักษาศีลอยากรวยทำบุญมากๆเข้าท่ามกันนะคนไหนพูดที่ว่าผมไม่เคยพูดในเรื่องพวกนี้ให้รู้ไหมนะครับลุงหมอไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าดีกับชั่วเป็นหลักทำดีมากกว่าชั่วชาติชีวิตนี้หาอยู่หากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเห็นไหมเกิดครั้งต่อไปได้พอปากพอท้องนะชาตินี้พอกินพอใช้ครั้งต่อไปมันจะเหลือใช้ย้ำถ้าทำดีมากกว่าชั่วนะผมย้ำคำนี้มันที่สุดชัดไหมครับน่าคิดต่อได้เองคำว่าทำดีหนีชั่วโอเคนะหรือทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดถ้าเป็นการเกิดครั้งต่อไปทุกอย่างจะดีหมดทั้งรูปร่างทั้งรูปพรรณทั้งการอาชีพทั้งสติปัญญาโอเคไหมครับทั้งทรัพย์สินการจะดีหมดทุกเรื่องถ้าทำชั่วมากกว่าดีแย่กว่าเดิมทุกเรื่องแต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีแน่นอนโอเคไหมครับมันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทำดีหนีชั่วจงทำดีสุดขั้วหนูหนีชั่วให้สุดขีดนี่คือภาษาลูกกอล์ฟทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วจนสุดขีดทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นชาติสุดท้ายทุกรายภาษาเก่าเดี๋ยวนะภาษาเดิมปีมาแล้วภาษาก็พูดต่อไปนี้ทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสนั่นคือภาษาเดิม 2,500-600 ปีมาแล้วภาษาใหม่ทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดเขตทำใจสงบทำจิตให้ผ่องใสจบข่าวเป็นชาติสุดท้ายทุกรายจำแม่นๆครับเป็นภาษาต้องจำเพราะมันเป็นภาษาลูกงอกขอร้องให้จำเพราะจำ
ียบอกเสียครับไม่ได้เสียอะไรเลยโอเคไหมครับไปต่อแล้วกันขอบคุณลุงจินโอเคโอ้โหคำชมไม่เอานะครับแล้วที่ลุงออกไม่ต้องการคำชมนะครับนะแล้วอ่านเต็มๆไม่ฟังก็ได้ทำไมครับไม่ชอบไม่ชอบคำชมไม่เอาคำชมนะครับขอบคุณท่านลุงเจ้าค่ะสินธุมั่นใจท่านลุงเจ้าค่ะนี่มันเป็นคำชมออกไม่ต้องการคำชมลุงออกต้องการให้ท่านเข้าใจโอเคไหมเออให้ท่านเข้าใจแล้วพัฒนาให้ดีๆให้มันเข้าถึงเข้าถึงก็รักษาตัวเองได้โอเคไหมครับต้องการให้ท่านรักษาตัวเองเพราะว่าเรื่องของโรคตัวเนี่ยมันเป็นมาทั้งโลกเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังเห็นไหมครับแพ้อะไรรู้จักลุงออกต้องไม่แพ้อะไร ดีไหมครับนี่สาระเลยเพราะลุงออกไม่เคยแพ้อะไรทำไมลุงออกไม่เคยแพ้เพราะว่าลุงออกไม่เคยเอาชนะใครไม่เอาชนะอะไรมันยังไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับ ลุงออกไม่เคยเอาชนะอากาศแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ดีเขาว่ามันไม่ดีนะเออก็ไม่แพ้มันนี่นะเห็นไหมคนมีปัญญาเขาคิดอย่างนี้โอเคไหมบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเขาคิดอย่างนี้โอเคไหมครับเขาจึงไม่แพ้อะไรโอเคไหมครับนะไปต่อครับนะต่อไปหมดแล้วนะก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมากมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของการเกิดครั้งต่อไปส่งผลให้เรามีเงินมีที่อยู่อาศัยรวยสบายใช่ไหมครับถึงแม้จะทำไม่ดีแต่ชาตินี้มีของกินของเก็บของใช้เหลือเฟือโอ้โหเอางั้นละยังคิดจะเกิดใหม่อยู่แล้วรู้จักลุงออกยังจะรู้นักยังคิดจะเกิดอีกต้องเป่าได้แล้วติดมันแล้วขอเป็นชาติสุดท้ายนะ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 ขอร้องเลยครับขอเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วมีทั้งหมดเยอะๆนี่เนี่ยก่อนตายถ้าเรามีเงินเก็บมากมายมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินของมีเยอะแยะกันแล้วกันการเกิดครั้งต่อไปส่งผลให้เรามีเงินมีทองอยู่อาศัยสบายไหมครับก็บอกถ้าทำชั่วมากกว่าทำดีสิ่งที่มีทุกวันนี้มากเท่าไหร่กันไม่รู้ละมันจะน้อยลงทุกเรื่องโอเคไหมถ้าทำดีมากกว่าชั่วของที่ไม่ดีมันจะดีขึ้นไปทุกเรื่องจำภาษาตายก่อนนะครับภาษาหลักเขานะสุดท้ายแล้วถามว่าจะยังเกิดอยู่อีกหรือเนี่ยจะยังอยากจะเกิดอยู่หรือเนี่ยตอนนี้ไปถามเถอะครับคนที่มีลูกทุกคน100คนไม่เกิน5คนจะตอบว่าอยากมีลูกอีกอยากเกิดอีกอยากมีลูกมีผัวอีกขออภัยครับโอเคนะไม่เกิน5คนนอกนั้นพอแล้วจ้าโอ้ยพอแล้วจ้าเข็ดแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับน่าเนี่ยพอรู้ว่าเข็ดแล้วก็ทำไงล่ะอีกไหมครับมันก็มีคำถามง่ายๆนะมีคนสามารถทำให้พาได้ไม่เกิดได้แล้วกันขอให้ตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเข้าไว้เถอะมีคนพาไปถึงจุดที่ไม่เกิดอีกได้อะไรกันเออนะครับโอเคนะเข้าใจนะคุณทีวีแค่นี้โอ้นะโอ้ถึงบางอ้อเนาะทำดีหนีชั่วเข้าไว้จะมีเยอะๆก็ต้องทำดีหนีชั่วแล้วปักหมดเลยขอพระเจ้าสุดท้ายที่เหลือเนื้อหอมไปด้วยสิถ้าทำได้
ก่อนจะไปเวิร์นๆให้ใครก็ได้เอาไปเลยคนข้างรั้วข้างบ้านเอาไปเลยถ้าไม่มีถือก็ผลถือก็ให้เป็นเลยให้ไปหมดเทหน้าตากไปเลยขออย่างเดียวเวลาตายเวลาตายไปเผาหน่อยเว้ยแค่นี้เองอย่าให้แมลงบันตอมนะเว้ยไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นนะครับไม่ต้องใส่ห้องเย็นไอ้พวกฉลาดมากหรือฉลาดน้อยตายแล้วยังทำห้องเย็นให้อยู่อยู่คิดได้ยังไงเอาอะไรคิดนะเป็นการค้าหมดไปแล้วเวลาเนี่ยเพราะความเป็นการค้าเพราะความเชื่อโอเคไหมครับเพราะความเชื่ออยากจะอยู่สบายย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับก็ดีเหมือนกันนะจะให้คนอื่นเขามีอาชีพเป็นบ้างก็ดีเหมือนกันก็ดีไปอย่างนะคิดสองด้านนี่เป็นไงครับด้านดีด้านไม่ดีนะครับนะอยู่ที่ความเข้าใจพวกนี้นะครับง่ายๆถ้าเป็นลุงออกนะลุงออกบอกเขาเลยไม่มีใครได้เผาลุงออกหรอกใครเผาผมหรอกกลัวคนนั้นจะบาปกรรมต่อทำให้ตัวลุงออกร้อนไงบาปกรรมต่อเงินก็ปิดสวิตช์เลยไม่ให้ใครเผาลุงออกแปลว่าไม่ต้องการให้ใครได้รับโทษว่าไปนู่นโอ้โหพูดยังว่าตัวเองเป็นใครด้วยเนี่ยโอ้ยหอกเอ้ยหลงตัวเปล่าวะเนี่ยหลงตัวหรือเปล่าวะนี่ฮะนะก็เราสู่กันฟังอย่าคิดมากพี่ไม่คิดมากก็ไม่ได้มนุษย์คิดมากๆคิดจนมันสุดความคิดจนไม่จะให้คิดมันมากก็ไปเถอะครับมันได้เองมันรู้เองโอเคไหมผมดูเวลาแล้วนะฮะ3:30แล้วเนี่ยมีคนจะธุระทำไมการไม่เกิดอีกจึงคิดว่ามันดีครับแล้วการเกิดใหม่มีข้อดีไหมครับกัมมุนาวัตติโลโกภาษาพุทธศาสตร์การเกิดเป็นทุกข์นะคุณโยมหรือว่ามีสุขคนที่ยังไม่เห็นทุกข์อย่าลืมนะทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขจำด้วยครับเหมือนกันกับคำว่าความหมายเดียวกันคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันครับความหมายเดียวกันเป๊ะเลยทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขยอมรับเถอะครับสภาวะดูมันหนึ่งตัวเราไม่เคยทุกข์ตื่นขึ้นมาก็หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายไปแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีทุกข์อะไรเลยจริงๆสภาวะภายในมันเป็นทุกข์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าใจยากคำว่าสภาวะแห่งทุกข์นั้นจะเข้าใจยากพอมันเข้าใจยากรู้กันแบบหยาบๆก็เลยอะไรก็เลยมีบุญมาแลกทุกข์นั่นไหมโอเคไหมถ้าทุกข์บอกว่าเป็นบาปเอาบุญซะเอาบาปมาขู่เอาสวรรค์สุขนะฮะคำว่าสวรรค์ความหมายก็คือสุขนั่นแหละครับความหมายของคำว่าสวรรค์คือความสุขอย่าไปต่อเพราะเราจะเลิกพูดคำว่านรกกับสวรรค์นะเราคำว่าทุกข์กับสุขมาว่ากันใช่ไหมเอาดีกับชั่วมาว่ากันแค่นี้ก็พอแล้วมนุษย์อย่าไปจับใส่อะไรใส่หมองมันจะเกิดไปนักมันเออเลอร์เสร็จแล้วก็มาบอกว่าอัลไซเมอร์พากินฉันแล้วก็เดือดร้อน2 มือเปล่ากับ1ความเข้าใจลุงงอกอีกก็ลุงงอกก็แย่สิครับเนี่ยใช่ไหมครับลดภาระเงินลดงานให้ลุงงอกหน่อยได้ไหมล่ะทีเนี้ยก็ทำความเข้าใจร่วมกันนี่แหละครับมันจะมีโอกาสลดได้เนาะผมจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แล้วครับงานผมมีเยอะนะเอาละจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับทางเฟซก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมทุกคักอันนั้นเหมือนรถไฟตกรางเคยนั่งรถไฟไหมครับจากกรุงเทพอุบลกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพหาดเล็กกรุงเทพนครศรีกรุงเทพนราธิวาส
มันขึ้นในร่างทุกข์คักทุกข์คักทุกข์คักสมัยเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟครั้งแรกเสียงมันเฮ้ยมันเสียงมันไม่เหมือนนั่งชิงกันแจงเนี่ยชิงกันแจงเนี่ยไม่มีสะดุดเลยนะครับเคลื่อนที่เนี่ยแป๊บโอ้โหเวลาหยุดก็แฟบไม่กระตุกไม่กระฉาดก็มันแน่ไปรถไฟบ้านเราทุกข์คักทุกข์คักทุกข์คักกลับมาทุกข์คักมันก็มันกินใจหมดไอ้ผมฟังเสียงอะไรอย่างไรมันแปลเป็นนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะมันเหมือนชาวโลกอย่างเงี้ยฟังเสียงรถไฟแล่นสะดุดล้อสลดรางเสียงดังทุกคักคัก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 ความเร็ว50กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนับไม่ทันเลยทีนี้เข้าใจไหมเอาสุภาพบางคนหน้าจอนี่เคยนั่งรถไฟบ่เนี่ยพี่ลองนั่งดูสิบรรยากาศน้ำไฟเป็นอะไรกันล่ะคนหนุนเขาน้อยเห็นเขาบอกเขาจะขาดทุนไม่ใช่เออรถไฟนะคนหนุนเขาน้อยพี่เห็นเขาถูกขาดทุนทุกปีไม่ใช่เหรอรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมาจะบอกประปาเนี่ยมีแน่นอนไฟฟ้าเนี่ยมีแง่ๆอะไรกันเนี่ยฮะอย่าไปไล่พี่นะเราไม่ใช่นักบริหารเกียรติถ้าเป็นนักบริหารรู้ทุกรูปจะรู้ทุกที่แหละถ้าจะเป็นนะครับไม่รู้ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะครับถ้าจะเป็น นะโอเคจบข่าวนะบ้านใครบ้านใครว้าพอใช้ได้ไหมวันนี้พอใช้ได้ไหมอ้าวสรุปรวบยอดดูสิขอดูนิ้วมือไปเฟสรวบยอดสิก่อนจากกันดูสิขอดูนิ้วมือหน่อยครับดูสิดูสิขอวัดผลดูสิครับนิ้วมือ5 4 3 2 2 1 2ครึ่งสะมาด้วยโอเคสรุปรวบยอดแล้วก็โอเคนะโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่อย่าลืมแชร์กันแล้วกันโอเคครับใช้ได้ครับนะขอให้ทุกคนทุกท่านก็รับทราบก็รับโปรดรับรู้รับทราบแต่เวลารับรองอย่ามารับรองลุงหมอบให้รับรองตัวท่านเองนะรู้และเข้าใจฟังทันตามลีลาลุงออกเป็นเช่นนี้แหละโอเคนะครับขอให้ท่านได้รับเต็มในส่วนที่อยู่ด้วยกันตั้งชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ประกาศสมาชิกชอบตามปกติสื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้แล้วหรือขอเดี๋ยวพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ใช่ไหมโอเคนะใครเอาขี้หมามาให้กับผมก็บอกว่าคูณกลับเกินไปกว่าเดิมเนี่ย500เท่าใครจะเอาอะไรมาให้ก็ตามทีคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกอย่างโอเคไหมดีไหมพี่แฟร์เนาะผมว่าแฟร์ดีนะเอาขี้หมามาเอาคืนไป500กองผมว่ามันก็แฟร์ดีเหมือนกันเขาถามคิดได้ไงลุงหอมทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญเตือนเอาไว้หน่อยนึงเผื่อรถไฟจะได้ไม่ตกรางจะได้ไปสุดรางสักทีนึงปีนี้ชาตินี้มันสุดรางก็ไปสุดการเกิดครั้งต่อไปนั่นแหละหมายความอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะเราเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินไม่ต้องวิตกกับเพื่อนพระราชพาหนะสามสหายเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองดูแลคนดีปกป้องคุ้มครองคนดีส่งเสริมการทำมาหาชีพหากินที่ดีสำหรับผู้ที่ทำดีดีชั่วโอเคไหมครับช
่วนถ้าหากว่าที่ทำชั่วมากก็ดีตามนิมิตเดี๋ยวเสร็จมาลากกักเองนะครับสังเกตข่าวสารไหมครับนั่นแหละครับประเภททำยิ่งดีนะความจริงมันชั่วนี่เป็นตัวนะเอาเรื่องคำใช้ของเราแต่เราก็แค่นี้ก็พอเอวังเนาะเอาละเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตภู thank you very big จบข่าวครับผม